สวัสดีครับเดี๋ยวสิครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับกับเกราะอีกอันนึงครับของคอกันดั้มนะครับซึ่งเกราะอันนี้ครับเป็นเกราะที่ในเรื่องก็ออกมาน้อยเนอะของเล่นก็มาน้อยนะครับแถมรูปร่างเนี่ยหลายคนก็ลงความเห็นเหมือนกันว่าเท่น้อยสุดนะครับรวมถึงบันไดก็ผลิตออกมาน้อยด้วยแล้วก็ไม่มีวิวจะรีโปรดักต์นะครับแต่อยู่ๆก็รีโปรดักต์มาแล้วผมก็ไปได้มาแบบงงนะครับนั่นคือเจ้านี้นะครับเมอร์คิวันยูนิตแล้วก็เมอร์คิวันเวปอนนะครับชุดเกราะและอาวุธสำหรับลุยใต้น้ำของคอกันดั้มแล้วก็สามารถรวมแล้วเข้ากลายเป็นเมอร์คิวันกันดั้มได้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับเพื่อมาเสร็จแล้วครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับโอเคก่อนหนึ่งครับอันนี้ก็แน่นอนครับเป็นชุดเกราะเสริมแล้วก็จะมี2ส่วนนะครับในส่วนของเกราะนะครับเมอร์คิวันยูนิตนะครับที่มีแค่ชุดเกราะนั้นมีบูสเตอร์แล้วก็ในส่วนของเมอร์คิวันเวพอนนะครับจะมีบูสเตอร์แล้วก็ในส่วนของปืนมาให้นะครับผมซึ่ง2อันนี้เนี่ยก็แน่นอนครับต้องรวมกันเซตเป็นเซต2อันนะที่สามารถรวมร่างกันเป็นเมอร์คิวันกันดั้มแบบสมบูรณ์ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีความสามารถในการลุยในน้ำเป็นหลักนะครับซึ่งแน่นอนว่าหุ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยทำให้ลุยในน้ำกันเนื่องจากกันดั้มปกติไม่ค่อยลุยในน้ำนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยมีไว้สำหรับลุยในน้ำโดยเฉพาะแน่นอนว่าในเรื่องก็เลยใช้อยู่แค่2ตอนนะครับแถมไม่มีบทเต็มตอนด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะถือซะว่าผ่านไปแล้วแล้วกันมาดูของเล่นกันดีกว่าครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับMercury Unit นะครับผมซึ่งเป็นชุดเกราะนะครับซึ่งต้องว่าค่อนข้างที่จะโอเคก่อนอื่นเลยสีนะครับผมให้สีผ่านนะสีครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับคือสวยเลยแหละสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ทอาวุธนะครับจะให้มาทั้งหมด3อย่างครับในกล่องก็คือปืนนะครับแล้วก็มันจะมีปืนที่เป็นดัมมี่มาให้นะครับจะเห็นว่ามีเดือยออกมานะครับไม่รู้เหมือนกันใช้ทำอะไรนะครับแล้วปืนอันนี้นะครับจะเป็นปืนดัมมี่สำหรับจะว่าไงดีคือมันกับให้ตัวอะไรถือก็ได้นะครับสำหรับอันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นตัวบูสเตอร์นะครับเป็นเหมือนหลังคลิปปานะครับโอเคซึ่งเราก็ต้องเก็บพวกนี้ให้ครบนะครับถึงจะสามารถนำมารวมร่างครับให้กลายเป็นเมอร์คิวันยูอาร์เมอร์เมอร์คิวรี่อาร์เมอร์เลยนะครับผมซึ่งก็วิธีการใส่ก็เหมือนเดิมครับต้องใส่ปืนเข้าไปนะครับแล้วก็พาร์ทอันนี้ปิดข้างหลังนะครับเหมือนตอนที่เราเล่นยูราเวนกันดั้มเนอะซึ่งค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงนะครับโอเคติดละแล้วก็บูสเตอร์ครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับชึบเท่านี้ครับ Mercury Armor ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นเกราะสำหรับใช้ใต้น้ำแล้วก็จะเห็นว่ามีช่อหมวกนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นบูสเตอร์สำหรับใช้ใต้น้ำครับแถมขาเนี่ยยังเหมือนกับตัวที่เป็นเท้าเป็ดของนักประดาน้ำเองนะครับซึ่งโอเคนะครับเนี่ยตอนเป็นเกราะเนี่ยครับมันดูเท่กว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะซึ่งต้องบอกว่าออกแบบมาได้โอเคนะครับดูเป็นสำหรับเกราะสำหรับลุยใต้น้ำนะครับโอเคซึ่งเกราะเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามารวมร่างกันดีกว่าครับกับแน่นอนครับคอกันดั้มถูครับซึ่งแต่ละคนสงสัยว่าทำไมแขนหายเพราะว่าผมจะทิ้งส่วนเอาไว้นะครับจะได้รวมร่างง่ายๆหน่อยนะครับแบบนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามารวมร่างดีกว่าจะไม่เสียเวลามากนะครับโอเคก่อนอื่นก็เมอร์คิวันยูนิตครับไม่เมอร์คิวรี่อาร์เมอร์นะครับที่เพิ่งติดกันเสร็จเมื่อกี้ก็ถอดชิ้นส่วนก่อนนะส่วนหัวครับส่วนบูสเตอร์นะครับเพิ่งใส่ไปเลยถอดออกมาก่อนนะโอเคแล้วก็ส่วนของไหล่นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยครับถามว่ามีปูอะไรไหมก็มีปูอะไรไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าฮีโร่ต่อเนี่ยมีเครื่องนี้ไว้สำหรับลุยใต้น้ำนะครับสรุปตอนที่ออกมาใช้เล่นจริงๆก็โดนมาโฟนะครับแย่งซีนไปเลยทั้งตอนนะครับไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าบันไดออกมาทำไมเนอะเป็นฉากลุยใต้น้ำนะครับแต่สุดท้ายฮีโร่ต่อก็ติดเกาะดาบเข้าไปกระชวกนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เกาะใต้น้ำเลยสักนิดนะครับคนหนึ่งก็ดำลงไปได้นะโอเคก็ค่อยแกะชิ้นส่วนมันออกมาครับหลังจากที่ผมบ่นหุ่นตัวนี้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าบทก็น้อยๆ นะครับ2ตอนเองนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะยังออกมาขายอีกนะครับบันไดแต่ผมก็ซื้อมานะครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนเราจะทำอะไรแบบนี้ลงไปได้นะครับหุ่นที่ออกมาแค่2ตอนแล้วก็ไม่ได้มีบทอะไรเลยนะครับผมก็ไปดันด้นหามาจนได้นะครับผมโอเคชิ้นสุดท้ายถอดเรียบร้อยเกตที่นี่มาประกอบร่างกันดีกว่าครับก่อนหนึ่งก็ปึ๊ดแยกส่วนตัวนะครับน่าจะมันหลุดง่ายเหลือเกินนะครับโอเคก่อนหนึ่งก็ส่วนเกราะบอดี้ครับใส่เข้าไปเลยชุบแบบนี้นะครับผมซึ่งพอผมถอดออกมาจะเห็นว่ามันใส่ง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับชุบชุบแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้สิอันนี้นะครับประกบเข้าไปชุบโอเคเกราะเบสเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับก็สีจะเข้มกว่าของตัวที่เป็นเอิร์ธทรีกันดั้มเนอะชื่อเพราะว่าสีเนี่ยเป็นสำหรับลุยใต้ทะเลนะครับก็ต้องทำสีเข้มไว้นะครับจะได้สามารถพลังตัวอะไรแบบนี้ได้ด้วยเนาะโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนที่ยาวที่สุดแค่ตัวบอดี้พักไว้ก่อนในส่วนขาครับแน่นอนว่าปัญหาเหมือนเดิมเนี่ยก็คือตรงส่วนกระโปรงหน้าตรงนี้เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะไว้ท้ายสุดนะครับขาก็ไม่มีซ้ายขวาเหมือนเดิมครับเป็นเกราะรุ่นแรกของฮิโรโตะนะครับโอเคใส่เข้าไปชึบแล้วก็ประกบข้างหลังนะครับโอเคไม่เข้า
โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นนะครับใส่เข้าไปนะอันนี้ถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยสมมติผมขยับรีวิวอยู่แล้วหลุดอาจจะพูดต่อแล้วค่อยใส่นะครับโอเคเนี่ยหลุดแล้วนะครับตรงนี้หลุดง่ายซะเหลือเกินนะครับอยากจะหาวิธีแก้มากเลยครับก็คือไปถามร้านมาแล้วบอกติดกาวเลยครับแต่ปัญหาคือถ้าผมติดกาวไปผมจะถอดมันยังไงล่ะครับจริงไหมล่ะโอเคส่วนขาครับเดี๋ยวอาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับแต่ก็ถือว่าใส่ได้เกือบจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคพักไว้อย่างนี้ก่อนต่อไปส่วนแขนครับส่วนแขนก็แน่นอนเนอะก่อนอื่นเลยมือเนี่ยใส่เกราะชึบแบบนี้นะครับแล้วก็พาร์ทนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะต้องบอกว่าตรงนี้จริงคือมีรูอยู่นะเห็นไหมก็คือสามารถถือโล่ได้แหละแต่ว่าก็จะเอาถ้าเป็นมาคัวเนี่ยใส่พาร์ทนี้แทนนะครับซึ่งเป็นตัวฟินนะสำหรับที่เวลาอยู่ใต้น้ำนะครับให้กระแสน้ำมันไหลผ่านอารมณ์ประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็มืออีกข้างนึงใส่ชึบดึงอุดออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่สนับมือโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่แขนกลับนะครับออกจุดล้นโอเคเรียบร้อยดูโอเคขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ส่วนของเกาะไหล่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเกาะนี้ก็ย้อมของเก่ามานะแต่เพิ่มพาร์ทเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ประกบชึบก็ขอแก้ตรงนี้สักครู่นึงนะครับซึ่งน่าจะต้องแก้กันหลายรอบเลยโอเควิธีแก้ของผมนะครับก็คือหันลงแบบนี้นะแล้วก็ใส่แล้วก็วางไว้จากนั้นก็ค่อยๆนะครับดันจุดนี้ลงมานะก็จะใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับพร้อมโอเคเรียบร้อยละมาทีนี้ถัดไปก็จับให้มันคงแล้วก็ตัวบูสเตอร์ครับจะต้องหมุนปีกลงมาแบบนี้นะครับหมุนลงมาเสร็จปุ๊บครับก็ติดเข้าไปข้างหลังชึบแล้วก็ใส่หน้ากากครับซึ่งเป็นหน้ากากนักประดาน้ำเลยนะใส่เข้าไปชึบที่เข่านะครับเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมอร์คิว1กันดั้มนะครับแบบที่ติดตั้งด้วยคอกันดั้ม2ครับซึ่งโอเคไม่ค่อยจะต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยนะครับได้จากเกราะเนี่ยปิดหน้าไปหมดนะแต่ต่อว่าตรงนี้ก็ดูจะเหมือนกับปิดค่อนข้างมิดชิดนะครับไม่เห็นความแตกต่างมากแต่โดยรวมครับก็คือเป็นเกราะที่โอเคในเรื่องเนี่ยไม่ค่อยเท่ไม่ค่อยมีบทนะครับแต่ตัวโมครับถือว่าสวยนะเป็นเกราะที่สวยมากเลยเกราะนึงนะแถมเงาวิ่งเลยนะครับถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยแล้วก็ดีไซน์อะไรครับมันก็ดูเหมาะกับเป็นหุ่นรบใต้น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนขาที่เหมือนตัวเท้าเป็ดเนื้อส่วนครีบปลานะครับไว้สลับทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านไปได้นะครับหรือไม่ส่วนปีกนะครับที่เป็นตัวของบูสเตอร์สำหรับใช้ใต้น้ำโดยเฉพาะนะครับแต่คิดว่าเกาะนี้ก็ไม่น่าจะใช้แล้วนะโอเคแล้วก็ในส่วนของอาวุธครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะก็คือเอาปืนของฮิโรโตะเนี่ยครับใส่เข้าไปชึบจะได้แบบนี้เนาะแล้วก็นำพาร์ทนี้ครับประกบทับชึบก็จะเสร็จเรียบร้อยครับกับปืนนะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยมีชื่อว่าผมอ่านชื่อสดๆตรงนี้นะWater Needle Gun นะครับอันนี้นะครับเป็นปืนของ Mercury 1 Gundam นะครับ Mercury 1 สีชื่ออ่านยากเหลือเกินนะครับก็ได้ลงประมาณนี้ครับแต่แน่นอนว่าปืนมันหนักมากครับเพราะงั้นเนี่ยเลยมีปัญหาที่ว่าตอนที่เกิดยกอยู่ครับปืนอาจจะหล่นลงมาได้นะครับผมส่วนฉากแอคชั่นเนี่ยครับหล่นละส่วนการแอคชั่นเครื่องนี้ครับก็คือเหมือนเดิมแหละติดแค่ตรงไหล่ตรงเข่าตรงเนี้ยไม่ใช่ตรงกระโปรงหน้านะครับถ้าเกิดกระโปรงหน้ามีปัญหานะครับจะถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวปืนเนี่ยครับจะมีลูกเล่นอยู่ก็คืออย่างแรกครับยิงฉมวกออกมาได้ชึบใช้วิธีดึงออกนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ใช้ในเรื่องเนื้อแล้วก็สามารถยิงตรงนี้ครับเป็นมิสไซล์ออกมาได้นะครับข้างขามี2นัดนะครับนี่ที่เราต่อใช้ได้เลยในเรื่องนะครับโอเคเอาไว้2อย่างครับส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ด้านหลังครับคือถ้าเกิดเห็นจุดดำๆตรงนี้ไหมครับถ้าเกิดเราดึงออกมาเนี่ยครับแล้วก้างออกครับจะได้มีดสั้นมานะครับมีดอันนี้เนี่ยมีชื่อว่าตึ๊ดฟินแซมเบอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นมีดสำหรับต่อสู้ระยะประชิดใต้น้ำนะครับก็จะไม่ได้แบบคมอะไรเท่าของมาโฟนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นดาบสำหรับใช้ฉุกเฉินเฉยๆนะครับพูดไปก็นะมาโฟผมยังหาไม่ได้เลยนะครับโอเคแสดงว่าสามารถถือในมือแบบนี้ได้นะครับโอเคครับเกาะนี้ก็จะว่าไงดีล่ะอันนี้ผมขอไม่ใส่แล้วกันเนอะก็คือเกาะนี้โดยรวมเนี่ยถือว่าลูกเล่นทำดีไหมลูกเล่นเนี่ยทำดีนะครับทำดีระดับหนึ่งเลยนะสามารถขยับอะไรจุดขยับอะไรดีไซน์ก็ถือว่าทำดีนะครับน่าเสียดายที่เนเดลเนี่ยมีด่านใต้น้ำน้อยเนอะแถมตอนเจ้าตัวออกมาเนี่ยคือโดนแย่งซีนไปหมดเลยนะครับตอนจบก็มีเซลแซมโผล่มาอีกนะครับช่างน่าเศร้าจริงนะครับเกาะนี้แต่โอเคนะครับโอเคเลยถือว่าเป็นเกาะที่ไม่ได้ไม่สวยที่สุดนะก็คือจริงๆต้องบอกว่าคอกันดั้มนะครับเกาะสวยทุกเกาะแหละเนอะแต่ว่าเกาะไหนสวยแล้วแต่คนชอบแหละนะครับแล้วก็มีสวยน้อยสวยเยอะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเกาะนี้ผมให้ระดับกลางๆแล้วกันนะคือไม่ได้เท่แบบตอน Earth Tree หรือ
หรือยูราเวนนะครับแต่ถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่เลยสักนิดเดียวโอเคครับผมโอเคนี่แหละครับก็คือเมอร์คิววันกันดั้มนะครับที่เกิดจากการประกอบร่างของเมอร์คิววันยูนิตแล้วก็เมอร์คิววันเวพอนนะครับจนเกิดกลายเป็นหุ่นสำหรับลุยใต้น้ำโดยเฉพาะของฮิโรโตะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคอกันดั้มผมมันก็ใกล้จะหมดสภาพเลยนะครับอาจจะต้องซ่อมกันสักเล็กน้อยเนื่องจากรีวิวตัวถัดไปนะครับแต่โอเคแหละครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอเนี้ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย